ท่านเคยคิดไหมว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานที่จะวางอำนาจทางการเมืองแล้วก็วางรุ่นน้องคนรักเอ็นดูหลายคนให้อยู่ต่อยาวขนาดนี้มันเคยอยู่ในหัวไหมว่าเขาจะมีอนาคตแบบนี้มันเป็นความดูโง่เฮงไม่เป็นถ้าฝึกดูโง่เฮงหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้งผมเอาป้อมขึ้นเนี่ยป้อมเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ครับแล้วก็พลเอกชัยสิทธิ์เป็นผบ.ผมไม่อยากโดนข้อหาผมก็เลยคนมาบ่นกันเอาญาติมาอะไรบ้างความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นจบจปร.เขาก็ผ่านการลบมาแล้วก็ผมก็เลยให้เขาขึ้นผบ.สูงสุดตอนนั้นก็เลยเอาเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พลเอกประวิตรก็ตอนนั้นก็กับผมก็ดีกันฮะเพราะว่าเข้ามาที่ทำเนียบบ่อยยังแต่ว่าท่านเอาปืนเคยซีมาให้ผมเล่นแต่ว่าท่านเคยคิดไหมครับว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานที่จะวางอำนาจทางการเมืองแล้วก็วางรุ่นน้องรุ่นร้องคนรักเอ็นดูหลายคนให้อยู่ต่อยาวขนาดนี้มันเคยอยู่ในหัวไหมว่าเขาจะมีอนาคตแบบนี้ผมคิดว่าผมเองมันเป็นความดูโง่เฮงไม่เป็นถ้าฝึกดูโง่เฮงหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้งแต่ว่าไม่ได้ฝึกดูโง่เฮงแล้วก็เห็นดูท่าทางก็เป็นคนเรียบร้อยดีอะไรดีคนนี้เนี่ยเขาโดนพลเอกเปรมสั่งประจำถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่เหตุการณ์ตอนที่นัดแล้วไม่มาตามนัดอ่ะที่ปฏิวัติตอนนั้นเขาเป็นผู้การกรมเข้าใจว่าอยู่แถวปราจีนบุรีแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ออกกันสักคนเพราะเขาเปลี่ยนใจกันว่าไม่ปฏิวัติแล้วเดี๋ยวพี่แกนำออกมาคนเดียวก็เลยถูกจับได้ว่าคุณมานำมาก็โดนพลเอกเปรมประจำถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประจำมาเรื่อยจนพลเอกสุรยุทธ์ก็ประจำแล้วผมไปให้เขาจากประจำเนี่ยมาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนั่นน่ะสิเพราะว่าคุณกองเชียร์เยอะมากตอนนั้นถ้ากองเชียร์ถ้าผมจำไม่ผิดกองเชียร์ก็จะมีตอนนั้นวัฒนาเมืองสุขเป็นรองเลขาผมเขาอยู่เป็นส.ส.ปราจีนบุรีเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็มาเชียร์อีกคนหนึ่งก็คือพลเอกเชษฐาฐานะจารุก็มาเชียร์ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของรุ่นพี่ผมคือพัชรวาทวงสุวรรณครับผมก็เลยว่าเออรู้จักกันดีก็โอเคก็เลยตั้งเป็นแม่ทัพพักหนึ่งจากแม่ทัพก็ขึ้นผู้ช่วยจากผู้ช่วยก็ได้เป็นผมมันอยู่ที่1อยู่ที่ประชาชนนะฮะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยรับรองเลยว่ามีการซื้อเสียงอย่างหนักแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้รายได้ดี ก็ซื้อเสียงกันหนักตอนนี้ก็เริ่มทะยุลุกเข้ามาจะคิดจะซื้อส.ส.ฝ่ายค้านไปบ้างก็มีละผมได้ข่าวนะครับอยู่ไกลแต่ได้ข่าว นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองมันกลับมาเน่าเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่5เสียงเสียงขู่นายกได้เพราะว่ามีคุมส.ส.ไว้5 6 7เสียง10เสียงเนี่ยสมัยตอนปี44เนี่ยขู่ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ40เนี่ยค่อนข้างจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยให้เกิดประชาธิปไตยจริงๆให้พรรคการเมืองเข้มแข็งแต่ตอนนี้พรรคการเมืองเสียงเบี้ยหัวแตกคนเดียว2คนอะไรเงี้ยมาถึงก็เต็มไปหมดฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจสำคัญนะครับถ้าหากว่าส.ว. 250ยังเลือกนายกเราก็จะได้3ปอนี่แหละครับปอนี้ไปอีกปอนึงก็มาอีกปอนึงก็มาจนตายกันไปข้างเนี่ย